ฟุตบอลอาจจะเป็นเกมที่ต้องใช้แรงและพละกำลังก็จริงครับแต่ใช่ว่าประสบการณ์จะไม่สำคัญนักเตะหลายคนที่อายุมากแต่ถ้ายากพี่เขายังเยอะแม้จะเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างยูโรหรือโคปาอเมริกาแต่พวกพี่ๆก็งัดฟอร์มทีเด็ดออกมาทำให้เห็นว่าเล่นให้เด็กมันดูมันเป็นยังไงตู่เทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอพี่แก่แต่ยังเก๋าพร้อมกลุ่นรุ่นรายคามในยูโรโคปาพอพูดถึงของรายคามมันหมายถึงของเก่าและมีค่าครับคนที่ถูกเรียกว่ารุ่นรายคามมันคือคนที่อายุเยอะแล้วแต่ยังมากด้วยประสบการณ์และมีความคิดความอ่านที่เหนือชั้นที่เป็นที่พึ่งให้กับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมได้นักเตะที่เป็นลักษณะนี้มีอยู่เยอะมากครับและในรายการใหญ่ที่กำลังเตะกันอยู่2รายการเราได้เห็นว่าพวกเขาปล่อยของพิสูจน์ให้ดูว่าแก่แต่เก๋าเนี่ยมันเป็นยังไงขอเริ่มที่เวทีโคปาอเมริกากันก่อนนะครับแม้ถ้าวัดกระแสในบ้านเราเนี่ยคนน่าจะตามดูยูโรเยอะกว่าแต่ที่นี่ขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นถึงอกถึงใจใส่กันหนักหน่วงถึงขนาดที่เจ้าภาพสหรัฐอเมริกาที่มีตัวผู้เล่นดีๆหลายคนยังตกรอบแรกได้ซึ่งเราจะไปที่นักเตะในทีมเต็ง1กันก่อนครับนั่นคืออาร์เจนตินาพูดได้เลยว่านี่เป็นทีมที่ลุงเขามาปล่อยของกันชัดๆไล่ตั้งแต่ลิโอเนลเมสซี่ที่ตอนนี้อายุ37ปีเป็นลายคามของแท้แต่เขายังไว้หลายนักเตะบัลลังก์ดอร์8สมัยและ MVP ฟุตบอลโลกคนล่าสุดยังคงเป็นนักเตะที่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยพึ่งพาได้ตามเดิมคนมองว่าเมสซี่ไปเล่นในอเมริกาแล้วความเฉียบคมของเขาจะดรอปลงไปหรือเปล่าเมเจอร์ลีกที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าฟุตบอลในยุโรปแต่สิ่งที่เห็นก็คือแม้จะไม่ได้ขัดเกลาเท่าแต่ก่อนแต่เมสซี่ก็ยังเป็นเมสซี่เขาลงสนามไป2นัดทำ1แอสซิสต์ในวันที่ชนะแคนาดา 2-0 จ่ายบอลสำเร็จ 92% เป็นตัวทำเกมในแนวรุกเก็บบอลไว้กับตัวได้เยอะมากในเว็บไซต์ฮูสกอร์ให้คะแนนเมสซี่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ทั้ง2นัดการต่อเกมของเมสซี่ทำให้อาร์เจนตินาทำเกมรุกได้ไหลลื่นรวมถึงสร้างความหวาดกลัวให้แนวรับฝ่ายตรงข้ามแม้จะยังยิงประตูไม่ได้ก็ตามน่าเสียดายครับที่เขามาบาดเจ็บและยังต้องพยายามลงเล่นจนฟอร์มไม่ดีในรอบ8ทีมอีกคนคือสหายร่วมรบที่อยู่กับเมสซี่มาอย่างยาวนานครับเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เป็นนักเตะเยาวชนนั่นคืออังเคลดิมาเรียเขาอายุ36ปีน้อยกว่าเมสซี่นิดเดียวก่อเกี่ยวกันมานานซึ่งเส้นทางขาแข่งของเขาตอนนี้ก็เบาบางลงเหมือนกันครับดิมาเรียย้ายไปอยู่เบนฟิก้าทีมแรกในยุโรปของเขาการไปอยู่โปรตุเกสความเข้มข้นก็น้อยลงเหมือนกันคนก็คิดว่าคงไม่ได้ช่วยทีมมากแล้วรอบนี้อาจจะเปิดโอกาสให้กับรุ่นน้องแต่ก็ไม่ขนาดนั้นครับในเกมสุดท้ายของรอบแรกดิมาเรียทำแอสซิสต์ช่วยทีมได้เขายังมีบทบาทเป็นกำลังเสริมให้กับทีมได้การเลี้ยงความคล่องอาจจะไม่ปาดเปรียวเหมือนเมื่อก่อนการจ่ายบอลการคอร์สบอลสร้างสถานการณ์ของเขายังเป็นประโยชน์อยู่อีกทีมที่โคตรเซอร์ไพรส์ในรอบแรกครับคือเวเนซุเอลาพวกเขาเป็นทีมที่แทบไม่มีนักเตะดังๆเลยผลงานในช่วงหลังก็เป็นชาติที่ดูเงียบๆไม่เป็นชิ้นเป็นอัน7นัดหลังสุดก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มครับชนะได้แค่นัดเดียวแต่กลายเป็นว่าพวกเขาจบรอบแรกในฐานะแชมป์กลุ่มชนะ3นัดรวดทั้งที่ในกลุ่มมีทั้งเอกวาดอร์เม็กซิโกและจาเมกานักเตะที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของเวเนซุเอลานั่นคือกัปตันทีมโซโลมอนลอนดอนที่อยู่ในวัย34ปีแล้วหลายคนอาจจะคุ้นชื่อเขาเพราะเขาเคยมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่พักหนึ่งทั้งเวสต์บอมนิวคาสเซิลเขาเคยเล่นให้บรรดาทีมเหล่านี้มาก่อนตอนนี้เล่นอยู่ในเม็กซิโกกับปาชูก้าโดยที่ยังยิงในลีกได้ถึง10ลูกต่อฤดูกาลพอเริ่มทัวร์นาเมนต์ลอนดอนก็ฉายแสงด้วยประสบการณ์ที่มีเขาคือความหวังในการจบสกอร์ของทีมครับความเข้าอกเข้าใจการทีมเวิร์คของเวเนจาก3เกมที่ลงยิงไป2และจ่ายไป1ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นผลงานของกองหน้าอายุ34ปีพอเอาเข้าจริงสมัยหนุ่มๆที่เล่นกับเวสต์บอม3ซีซั่นไม่มีซีซั่นไหนเลยที่ยิงในลีกได้ถึง10ลูกแต่พอเป็นทีมชาติเขายังคงเป็นเบอร์1เสมอแม้จะอายุขนาดนี้แล้วแต่ก็ยังเก่าเกมต้องรอดูว่าเขาจะพาเวเนซุเอลาไปได้ไกลแค่ไหนครับแต่คนที่น่าเหลือเชื่อที่สุดในโคปาอเมริการอบนี้ครับคือฮาเมสโรดริเกซครับที่ผ่านมาฟอร์มของเขาดาวลงเรื่อยๆตั้งแต่ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดจนถูกยืมไปบาเยิร์นหรือย้ายมาเอเวอร์ตันฟอร์มก็ไม่ดีเหมือนเดิมแม้แต่จะไปเล่นในกาตาร์หรือล่าสุดไปซาโปโรในบราซิลก็ตามไม่เหลือฟอร์มดาวซันโบฟุตบอลโลกปี2014อยู่เลยครับแต่ใครจะรู้ครับว่าฮาเมสเนี่ยตอนนี้32ปีแล้วใครๆก็คิดว่าเขาหมดแล้วครับกับฮอตพุ่งทะลุปอดกับทีมชาติโคลอมเบียในโคปาอเมริกาฟอร์มในรายการนี้ของเขาเหมือนตอนหนุ่มๆในฟุตบอลโลกเลยทีเดียวแทบจะเรียกว่าร่างทองประทับก็ได้อยู่เขายืนเป็นกองหน้าฝั่งขวาในทีมชาติชุดนี้ซึ่งก็ต่างจากตอนฟุตบอลโลกที่เล่นกลางตัวรุกอยู่พอสมควรเขายังคงมีวิสัยทัศน์อยู่การจ่ายบอลไม่ว่าจะเป็นบอลสั้นลูกโยนมองหาเพื่อนในตำแหน่งที่ดีแล้วป้อนไปให้แถมการต่อเกมก็ยังทำได้ไหลลื่นความแม่นยำในการจ่ายบอลเนี่ยสูงเกือบ 90% โดยเฉพาะลูกนิ่งที่เปิดบอลเข้าหัวเพื่อนทำประตูเป็นว่าเล่นตั้งแต่นัดแรกครับที่เจอกับปารากวัยเขาทำ2แอสซิสต์ให้ทีมชนะ 2-1 นัดถล่มคอสตาริกา 3-0 ก็ทำอีก1แอสซิสต์และเล่นได้อย่างโดดเด่นนัดเสมอบราซิลก็ยิงชนกรอบประตูไป1ครั้งที่เหลือก็ช่วยทีมได้เยอะจนยันเสมอทีมยักษ์ใหญ่มาได้เข้ารอบ8ทีมไปเจอกับปานามาหนึ่งงานหมูเลยครับโคลอมเบียเคี้ยวไปกบ 5-0 ฮาเมสทำ2แอสซิสต์กับ1ประตูจากจุดโทษเล่นได้แบบโคตรเด่นอีกครั้ง4เกมที่เขาลงสนามในโคปาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ไปแล้ว3นัดพาทีมเข้ารอบรองชนะเลิศไปแล้วสุดจัดของจริงเข้ามาที่ฝั่งยูโรกันบ้างครับมีนักเตะอายุเยอะและไม่เลอะประสบการณ์อยู่หลายคนครับเริ่มกันที่เจ้าภาพเยอรมันนั่นคือโทนี่โค้ดพูดชื่อไปก็แทบไม่ต้องบรรยายเลยนะครับเขาคือของจริงอย่างที่สุดแม้ว่าจะอายุ34ปีแล้วและเป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลสุดท้ายก่อนเลิกเล่นแล้วก็ตามเขาเพิ่งพาเรอัลมาดริดต้นสังกัดเนี่ยคว้าแชมป์ลีกและแชมเปี้ยนลีกมาหมาดๆขณะที่กับทีมชาติกุนซือยูเล่นนาเกลมันร้องขอให้เขากลับมาช่วยการมีอยู่ของโค้ดเข้ากับระบบของนาเกลมันเป็นอย่างดีคนที่คอยอ่านเกมคุมจังหวะให้บอลช้าหรือบอลเร็วเขาเป็นคนกำหนดวางบอลสั้นบอลยาวแจกจ่ายซ้ายขวาเป็นเพลย์เมกเกอร์แนวลึกด้วยเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลสูงสุด 95.4% IQ การทำเกมระดับสูง
เพราะมีเขาการขึ้นบอลจากหลังไปหน้าจึงเป็นไปอย่างไหลลื่นโดยเฉพาะนัดที่เจอกับสเปนในรอบ8ทีมแม้ว่าจะแพ้แต่โค้ชก็ยังเป็นหัวใจสำคัญของเยอรมันนี่คือหนึ่งในภาพที่ชัดเจนที่สุดของคำว่ารุ่นลายคามสูงส่งอย่างทรงคุณค่าอีกคนที่ยังเป็นคนสำคัญของอินซีเล็กครับนั่นคือมานูเอล นอยเออร์ในระยะหลังเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นนักเตะที่อายุขนาดนอยเออร์ยังเป็นตัวจริงให้กับทีมใหญ่ๆมากที่ว่าคือ38ปีโลกนี้เหลือไม่กี่คนครับที่อายุขนาดนี้ยังเป็นตัวจริงซึ่งที่ยังยืนหยัดไหวต่างก็สุดยอดทั้งสิ้นและนอยเออร์ก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นวิธีการเล่นของนอยเออร์คือการเล่นของต้นแบบสวีปเปอร์คีเปอร์ยุคนี้วิธีเล่นแบบนี้อาจจะแมสจนทุกทีมเอาไปใช้แต่อย่าลืมนะครับว่าตอนที่นอยเออร์เนี่ยเริ่มเล่นแบบนี้ยังไม่มีใครกล้าทำและแม้จะผ่านไปกี่ปีก็ตามแต่นอยเออร์ก็ยังเป็นที่สุดของสวีปเปอร์คีเปอร์อยู่การออกมาตัดบอลนอกกรอบการอ่านเกมที่ไร้ทิฏฐิการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมการเล่นด้วยเท้าที่ไม่ต่างจากผู้เล่นเอาฟิลและไม่ใช่แค่นั้นหน้าที่ในการเซฟประตูปฏิกิริยาตอบสนองของเขาก็ยังเฉียบคมล่าสุดมีข่าวว่าเขาพิจารณาไปเล่นที่อเมริกาอยู่เหมือนกันทำให้นี่อาจจะเป็นรายการใหญ่สุดท้ายของเขาแล้วนี่อาจจะเป็นเวทีสุดท้ายของเขาแล้วที่เขาจะได้โชว์คัทของเขาให้เราได้รับชมครับมาตอนที่สวิตเซอร์แลนด์ครับนักเตะตัวเก่าที่ยังคงเขย่าทีมในเวลานี้คือแกนิสซาก้าหลายคนติดภาพเขาสมัยเล่นให้อาร์เซนอลภาพที่เขาเข้าบอลชงชางเล่นด้วยอารมณ์แม้จะมีข้อดีก็โดนกลบไปหมดแม้จะมาปรับได้ในช่วงปีหลังๆที่อยู่ในมือของอาร์เตต้าก็ตามแต่ตอนนี้เขาดีกว่านั้นซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่เขาหยิบทุกคุณสมบัติที่ดีของเขามาใช้การเป็นจอมทัพในแดนกลางของลิเวอร์พูลจนพาทีมเป็นดับเบิลแชมป์เขาทำได้ไร้ที่ติจนเขาเอาวิธีการที่ได้จากการติวของชาบี้อลอนโซมาใช้ในทีมชาติด้วยชาก้าที่นิ่งขึ้นคือตัวทำเกมแนวลึกที่ดีมากๆคนหนึ่งเขาไม่ได้เล่นด้วยความหัวร้อนแล้ววิสัยทัศน์ของเขายังยอดเยี่ยมมองหาเชื่อมเกมบัญชาทิศทางของทีมจ่ายบอลสั้นบอลยาวที่โคตรเฉียบนาทีนี้เขาคือหัวใจหลักในการขึ้นเกมของสวิตเลยทีเดียวอีกหนึ่งคนครับที่ฝากผลงานเอาไว้แม้ว่าทีมจะตกรอบไปแล้วนั่นคือลูก้าโมดิชนักเตะอายุ38ปีเท่าเขาบนโลกใบนี้คงมีไม่กี่คนครับที่เล่นในแบบนี้สมัยที่ยังหนุ่มกับสเปอร์หรือตอนย้ายไปเรอัลมาดริดใหม่ๆวิธีการเล่นของเขาแบบทะลุทะลวงคล่องแคล่วดุดันพลังงานมาเต็มแต่พออายุเยอะขึ้นโมดิชก็ปรับวิธีการเล่นของตัวเองการจ่ายบอลของเขายังคงเหมือนเดิมแต่จะให้มาวิ่งไล่บอลเหมือนหนุ่มๆเนี่ยคงไม่ไหวเขาดรอปตัวเองลงมาต่ำมาคุมจังหวะบัญชาเกมมากขึ้นวิ่งน้อยลงใช้สมองมากขึ้นเขาเซนต์บอลดีอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนเยอะพอเข้าอายุหลัก30เขาก็เล่นทรงนี้มาตลอดจนตอนนี้38ปีมันกลายเป็นวิธีการเล่นที่เข้ากับโมดิชไปแล้วเขาเป็นเดอะแบกของทีมมาตลอดโดยเฉพาะตอนเป็นรองแชมป์โลกเมื่อปี2018มาตอนนี้ครับโมดิชก็ยังพยายามทำทุกอย่างเหมือนเดิมตลอด3เกมในรอบแรกเขาผ่านบอลแม่นยำ 89% เล่นได้ดีในนัดที่เสมออิตาลีด้วยแต่ศักยภาพทีมมาได้เท่านี้พวกเขาตกรอบแรกซึ่งก็เป็นไปได้ว่านี่อาจจะเป็นยูโรครั้งสุดท้ายของเขาก็ได้อีกหนึ่งนักเตะที่เก่าแต่ยังเก๋านั่นคือคริสเตียนอีริกเซนตอนนี้อายุ32ปีเลยครับเขาคือคนที่ทุกคนเนี่ยจำได้จากยูโรครั้งก่อนที่หัวใจหยุดเต้นคาสนามเขากลับมาเล่นฟุตบอลได้แต่ต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจลงสนามซีซั่นนี้ฟอร์มของเขากับแมนยูต้นสังกัดเนี่ยไม่ได้โดดเด่นนักด้วยความที่ทีมฟอร์มไม่ดีตำแหน่งก็ทับกับกัปตันบูโน่เฟอร์นันเดสทำให้เขาต้องถอยลงมาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวเชื่อมเกมแทนที่จะเป็นเพลย์เมคเกอร์อย่างที่ถนัดแต่กับทีมชาติเขาได้สร้างสรรค์เกมเต็มที่เล่นตำแหน่งที่ถนัดในเกมรุกทุกการจ่ายบอลของอีเซนยังคงเฉียบคมพอเล่นเป็นตัวทำเกมที่ยืนสูงเขาก็ไม่ต้องห่วงเกมรับนั่นเป็นสิ่งที่เขาไม่ถนัดเท่าไหร่แม้จะพอทำได้ก็ตามครับเขาทำประตูในเกมที่พบกับสโลเวเนียและสามารถจ่ายบอลสุดท้ายเข้ากรอบเขตโทษได้เยอะตลอด3นัดในรอบแรกและรอบ16ทีมสุดท้ายกับเยอรมันอีริกเซนเป็นนักเตะที่ช่วยเหลือทีมได้เยอะจริงๆแวะไปดูเบลเยียมกันหน่อยครับพูดตามตรงเนี่ยฟอร์มการเล่นของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนเดิมครับนักเตะหลายคนอายุมากขึ้นนักเตะรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาทดแทนได้ไม่ดีคนที่แบกทีมนี้อยู่เควินเดอบอยที่ตอนนี้อายุ33ปีแล้วเบลเยียมเล่นไม่ดีเลยในภาพรวมโดยเฉพาะจังหวะเข้าทำยังมีแค่การขึ้นเกมและการจ่ายเข้าพื้นที่สุดท้ายของเดอบอยเท่านั้นที่ยังหวังผลได้ตอนเล่นกับแมนซิตี้เขามีโรดี้คอยช่วยในแดนกลางรวมถึงมีเพื่อนร่วมทีมตำแหน่งอื่นทำให้เล่นง่ายทุกบอลจ่ายของเขาจึงทรงประสิทธิภาพแต่กับทีมชาติเนี่ยประสิทธิภาพของนักเตะเบลเยียมเนี่ยไม่เท่ากับแมนซิตี้แม้จะมีเชลมี่ดูกูที่อยู่สโมสรเดียวกันแต่มันก็ยังไม่เท่าบอลของเดอบอยเนี่ยจึงไม่เห็นผลหลายครั้งแต่ทว่าจากโอกาสที่เขาสร้างได้การจ่ายบอลสำคัญที่ทำได้นี่คือคนที่แบกเบลเยียมอยู่อย่างแท้จริง4นัดเขายิงได้1ลูกในวันที่เจอกับโรมาเนียซึ่งเป็นเกมที่เขาโดดเด่นมากๆด้วยตอนนี้เบลเยียมตกรอบไปแล้วครับจากการแพ้ฝรั่งเศสซึ่งเดอบอยก็เต็มที่ในทุกนัดแล้วจริงๆอีก1ทีมครับที่มีนักเตะตัวเก่าเล่นดีนั่นคือเนเธอร์แลนด์หัวใจหลักในแนวรับศูนย์รวมใจของทีมกัปตันวันจิลฟันไดเขาไม่ใช่นักเตะหนุ่มๆแล้วครับเขาอายุ32ปีและเปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์การเล่นของเขาช้าลงด้วยอายุที่มากขึ้นก็จริงแต่มันถูกทดแทนด้วยการอ่านเกมที่เฉียบขาดมากขึ้นการประจำการแนวรับของฟันไดทำให้เพื่อนเล่นง่ายทั้งในสโมสรและทีมชาติไม่เพียงแค่ตัวเขาที่คอยซ้อนแต่เขายังสามารถออกคำสั่งให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยการมีวิสัยทัศน์การอ่านเกมแล้วสามารถบอกเพื่อนให้ประจำตำแหน่งได้ถือเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมในตัวฟันไดมีสิ่งนี้มาตลอดและเพิ่มมากขึ้นตามประสบการณ์นี่คือสิ่งที่เนเธอร์แลนด์ไม่อาจขาด
ดได้ครับไม่งั้นเกมรับของทีมที่ก็ไม่ค่อยแน่นอนอยู่แล้วคงเก็บทรงไม่อยู่แน่นอนพาไปดูที่ฝรั่งเศสกันต่อครับพอมีนักเตะอายุเยอะที่เล่นดีถึง2คนครับคนแรกครับอองตวนกิสมันเขาอยู่ในวัย33ปีแล้วครับแต่ก็ยังเป็นตัวหลักเดิมทีครับกิสมันเนี่ยเล่นเป็นกองหน้ากึ่งปีกแต่เขาเป็นนักเตะที่มีความเร็วมีความคล่องแคล่วในการเลี้ยงบอลมีวิธีการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมและมีการจบสกอร์ด้วยเท้าซ้ายที่หวังผลได้ช่วงหนุ่มๆเนี่ยกิสมันคือแนวรุกที่สปีดจัดและอันตรายเป็นตัวความหวังได้แต่หลังจากที่อายุแตะ30ปีเขาก็เริ่มช้าลงสปีดมันไม่ไวเหมือนแต่ก่อนได้ช่องครับเจอวิธีการใช้งานเขาในตำแหน่งใหม่นั่นคือกองกลางตัวรุกเส้นบอลเขาได้อยู่แล้วครับความเร็วความคล่องอาจจะน้อยลงแต่ก็ยังอ่านเกมดีจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายได้เฉียบไม่ใช่แค่นั้นเขายังคลองบอลไว้กับตัวได้พาบอลขึ้นหน้าและต่อบอลในเกมแดนกลางให้ไหลลื่นได้อีกทีเด็ดลูกยิงจากแถว2เขาก็ยังมีมันคือกิสมันโฉมใหม่ในยูโรเนี่ยอาจจะไม่ได้แผงฤทธิ์ในบทบาทนี้มากนักนั่นเพราะว่าขาดตัวต่อบอลดีๆอย่างพอปอกบาแต่การมีกิสมันอยู่ก็ทำให้มีคนแทงบอลเข้ากรอบเขตโทษได้ครับอีกหนึ่งนักเตะที่โดดเด่นจริงๆในทีมชาติฝรั่งเศสครับเขามาแบบน่าเหลือเชื่อแต่ก็เป็นไปตามมาตรฐานนั่นคือเอ็นโกโลกองเต้หน้าแกเนี่ยอาจจะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่แต่พี่เขาเนี่ย33แล้วนะครับก่อนหน้านี้กองเต้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยๆจนแทบไม่ได้ลงเล่นกับเชลซีสุดท้ายทีมก็เลยปล่อยเขาไปค้าแข้งในซาอุคนก็คิดว่าเขาคงไปพักแล้วคงเจ็บบ่อยแล้วไม่กลับมาฟิตเหมือนเดิมคนก็ตั้งคำถามกันเลยซ้ำว่าทำไมได้ช่องเนี่ยยังคงเรียกมาติดทีมเรียกติดมาไม่พอยังส่งลงตัวจริงอีกเจ้าไหวเหรอแต่กองเต้เล่นให้ดูตั้งแต่เกมแรกครับว่ายิ่งกว่าไหวเขาเหมือนไม่ได้ไปซาอุแต่ยังเล่นในระดับสูงในยุโรปอยู่เลยร่างกายที่เคยเจ็บบ่อยเจ็บง่ายกลับมาฟิตเต็มสูบความแข็งแกร่งลูกหนักลูกชนกองเต้ยังมีให้เห็นเหมือนเดิมไม่ใช่แค่ดีแค่ตัดเกมครับเขายังมีความขยันวิ่งเป็นมาได้แถมการจ่ายบอลของเขาก็ยังทำได้ดีการมีกองเต้อยู่ทำให้แนวรับของฝรั่งเศสได้เล่นง่ายเกมลุกก็ทำได้เต็มที่ไม่ต้องคอยห่วงเพราะมีคนคอยซ้อนการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของตาไก่มีกองเต้เป็นส่วนสำคัญแน่นอนครับปิดท้ายกันที่โปรตุเกสมีลุงคนหนึ่งครับที่เล่นได้เด่นอย่างไม่น่าเชื่อแม้ว่าทีมเนี่ยจะแพ้ฝรั่งเศสตกรอบไปทีมสุดท้ายไปแล้วก็ตามนั่นคือเปเป้หรือเปเป้ปอปมุกในอดีตนี่คือนักเตะที่มีวิธีการเล่นเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือแถมอายุอนามยังมากที่สุดในรายการถึง41ปีนักเตะในทีมบางคนเนี่ยแทบจะเป็นลูกเขาได้เลยตอนเกมแรกเนี่ยเขาได้เป็นตัวจริงคนยังงงว่าจะไม่รั่วเหรอกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่ไม่รั่วเขายังทำให้คู่หูดูเบนดีอาร์ตเล่นง่ายด้วยเปเป้สมัยหนุ่มๆเนี่ยคนจำภาพเขากับการเล่นหนักเข้าบอลติดดาบถึงลูกถึงคนเขาบอลเล่นมันทั้งบอลทั้งคนเป็นสายโหดสะสมใบเหลืองใบแดงเป็นว่าเล่นหลังจากออกจากเรอัลมาดริดเขาก็กลับไปเล่นที่ปอร์โตคนเลยแทบไม่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของเขาว่ายังแจ่มอยู่ไหมพอมาเห็นตอนนี้เลยเหมือนกลายเป็นคนละคนวิธีการเล่นที่เคยเป็นบอลหนักๆกลายเป็นบอลเชิงจะเข้าชนจะเข้าแย่งก็ใช้เหลี่ยมเบียดบางแย่งบอลกลายเป็นมีความนิ่งความสุขุมมากขึ้นตามอายุแม้ว่าทีมจะตกรอบไปแล้วแต่นักเตะที่อายุขนาดเป้แล้วเล่นดีขนาดนี้ในรายการใหญ่คงไม่มีให้เห็นบ่อยๆครับฟุตบอลยุคใหม่กลายเป็นบอลพลังงานหลายทีมเน้นให้นักเตะต้องวิ่งต้องสร้างพื้นที่ต้องไล่บอลนักเตะอายุมากๆจึงมีอุปสรรคเยอะกับวิธีการเล่นแบบนี้แต่ก็ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้ครับถ้ารู้จักปรับตัววิทยาศาสตร์การกีฬาทำให้นักเตะเล่นได้นานขึ้นถ้าพวกเขาปรับการเล่นของตัวเองใช้ประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ก็จะยังยืนระยะได้ยิ่งบอลทัวร์นาเมนต์ทุกนัดมีความสำคัญตัดสินในเกมเดียวประสบการณ์ความเก่าของนักเตะอายุมากๆเนี่ยก็มีประโยชน์นี่เป็นเสน่ห์ที่เรายังได้เห็นในวงการฟุตบอลไปอีกนานครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ